เนี่ยเฮ้ยผมชื่อเต่าผมชอบร้องเพลงสายล่อฟ้าแต่ผมไม่เข้าใจว่าการร้องเพลงนี้มันถึงได้เป็นอัคบาลใครเลยนักหนาพี่ครับอย่ามีเรื่องในเราเลยครับเพื่อนผมคนนี้มีชื่อว่าตุ่นมันเป็นเพื่อนเรียนของผมตั้งแต่สมัยประถมพ่อมันชื่อตายส่วนแม่มันผมไม่เคยเห็นพ่อมันบอกว่าหนีไปแต่งงานใหม่ตั้งแต่ไอ้ตุ่นยังเด็กพ่อไอ้ตุ่นเป็นเซียนพระที่มีชื่อเสียงระดับประเทศไม่มีใครไม่รู้จักเซียนตายแต่หลังจากเซียนตายไปกิจการร้านช่อพักก็เลยตกเป็นของไอ้ตุ่นโดยที่มันไม่เต็มใจนะเพราะไอ้ตุ่นไม่เคยศรัทธาในสิ่งที่พ่อมันทิ้งไว้เลยแต่สิ่งที่มันศรัทธากลับเป็นร่างทรงของความใคร่ที่บรรดาเหล่านักเขียนประโลมโลกเรียกกันว่าสวยหรือว่าความรักความรักคือสิ่งที่ไอ้ตุ่นเชื่อมั่นเชื่อจนเกินคำว่าศรัทธาแต่มีครั้งหนึ่งศรัทธาของไอ้ตุ่นได้ถูกผู้หญิงคนหนึ่งทำลายลง